เกมสุดท้ายเพื่อขึ้นแรงแกนของอูเมอร์นะครับตอนนี้เนี่ยเราขาดแค่ประมาณ6แต้มเองนะครับเราก็จะขึ้นแรงแกนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะไปลุยแบบโซโล่นะต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมใช้เวลาทํานานมากๆนะครับประมาณ8วันเลยทีเดียวนะสําหรับคอนเทนต์หรือว่าโปรเจกต์นี้นะครับคือนานจริงๆครับตอนแรกเนี่ยผมจะอัดคลิปขึ้นแกนไปแล้วนะครับ1เกมครับแต่พอดีอะแบตผมแม่งหมดพอดีไว้ทุกคนเว้ยหมดกลางคันแบบตรงสตรีมไปเลยนะทุกคนนะคือแบบกลางสตรีมไปเลยผมก็ภาวนาให้ผมแบบว่าไม่ขึ้นแกนนะครับเหลือแบบว่านิดหน่อยแบบนิดนึงแต้มอ่ะนิดนึงแต้มเอาไว้ทุกคนเพื่อให้ผมแบบมาเก็บตัวโร่ขึ้นแกนในตอนทําคลิปก็ได้นะครับหลังจากที่ผมชาร์จแบตเสร็จนะครับผมก็มาทําคลิปเลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยววันนี้เจออุ้มแค่นั้นแหละผมบอกเลยไปคาตูอยู่ตรงไหนครับเราจะไปที่หอดูดาวนะผมก็จะมาตรงคาตูไว้ก่อนนะครับบอกเลยว่าไอ้อุ้มเนี่ยมันจะโชว์ตึงกันครับผมทุกคนเกมเดียวเองนะเราขาดแค่6แต้มนะครับยังไงก็แกนแน่นอนครับผมทุกคนครับก็คือใช้เวลานานมากก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูโปรเจกต์ในการนานแกนของอุ้มเมอร์นะ8วันเลยก็คือยอดคนดูทั้ง Facebook ทั้ง YouTube คือพุ่งเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆนะที่เข้ามาดูกันนะครับผมก็สามารถติดตามได้นะใครอยากดูสตรีมนะครับอยากดันทับร้อยอยู่นะทุกคนนะแต่น่าจะเป็นแบบอะไรที่แบบมันยากอะสำหรับทับร้อยผมนะผมน่าจะแบบไม่มีเวลาไปดันอะไรขนาดนั้นนะครับผมมันอาจจะแบบเสียสุขภาพจิตเราด้วยนะก็อาจจะแบบว่าดันแกนไปเรื่อยๆนี่แหละครับแบบธรรมดาแบบเบสิกนะครับไม่เร่งรีบเราด้วยนะอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ก็จะพยายามนะครับเผื่อมันไปติดทับร้อยเขาบ้างเผื่อเอ้าอะไรนี่เดี๋ยวอะไรก่อนจีครับเครื่องดีดคืออะไรเครื่องดีดคืออะไรก่อนโอ้โหเครื่องดีดมันบั๊กบ่อยครับช่วงนี้ไปเฮาเก็บของกันก่อนมีของอะไรก็แบบเก็บให้หมดเลยตอนนี้คนยิงกันไปครับผมค่อยออกล่าค่อยออกล่าเราใช้แบบสเต็ปในการไต่แรงโซโล่ของผมได้เลยนะเวลาใครจะเก็บโซโล่นะแกนก็เล่นแบบโซโล่ได้นะทุกคนนะถ้าใครแบบว่ากำลังจะขึ้นแกนนะอยากแบบได้ชัวร์ชัวร์เนี่ยใครที่แบบว่าแต้ม 5,900 แต้มเนี่ยอยากเอาแบบชัวร์ชัวร์เลยแบบจะขึ้นแกนอ่ะแนะนําว่าใช้เทคนิคผมได้ผมไปลองมาแล้วเว้ยคือแบบแม่งดีจริงเทคนิคเนี้ยผมบอกเลยใครเห็นก็ต้องว่าดีอ่ะถ้าเราเจอชิปหนึ่งอันเราก็อย่าเพิ่งไปอัพปืนเรานะครับผมพยายามหาปืนอัพเวลอีกอันหนึ่งก่อนครับเผื่อเราไปเจอแบบพวกสกานะกับเอ็มโฟเพื่อนๆจะสังเกตนะคือผมมีชิปเนี่ยผมจะไม่อัพนะผมจะวิ่งแบบว่าไปรอเจอปืนแบบดีๆเว้ยที่มันแบบมีอัพเวลขึ้นอ่ะอย่างน้อยหนึ่งเมืองมันก็ต้องมีแหละเอ้ยมีตัววะเอาตายนะน้องพี่บอกเลยคราวนี้เหรอวะเอาถอยแล้วดิถอยแล้ววะผมว่าเราสู้เขาไหวนะเว้ยแต่เขาน่าจะเล่นแบบงานเม็ดเดียววะถ้าเขาเล่นงานเป็นเดียวช้ากับเราก็คือพลาดรอครับผมดีนะผมวิ่งมาแล้วแบบเห็นพอดีเลยอุ้ยได้สองขวงผมถือว่าดีเลยสงสัยเราจะแบบไม่เจอชิปครับผมต้องเล่นสกาแหละไปแล้วไปซื้อแบบชิปอัพเวลแทนนะครับผมโอ้ของฟูเลยวะ18คนโอ้โหทางเข้าเนินโอ้โหเลสโซนลงวอตมีตัวเก็บแอร์ดรอปด้วยนะทุกคนนะแอร์ดรอปด้านหน้าผมอะแล้วผมจะไปยิงเขาอยู่เดี๋ยวเขาเจอผมแน่นอนผมบอกเลยน่าจะแบบว่าดีดเข้าชัวตัวนะดูทรงละน่าจะแบบว่าใช้ที่ดีดเข้าวงนะ <Huh? S 1> ดูก่อนว่าเขาจะดีดเข้าฝั่งไหนนะครับรอยิงคิวฟรีเลยเราเรียกว่าการอ่านเกมแบบโนหนึ่งโนตึงไงดีดยังวะยังไม่ดีดเลยวะหรือว่าวิ่งขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับลองดูก่อนถ้าดักได้คือดักนะมันจะเป็นสายดักตลอดเว้ยถ้าเขาวิ่งขึ้นก็คือดักครับผมถ้าเขาดีดก็รอยิงเอายิงหลังผมตัวหนึ่งวะใช่ป่าววะเนี่ยเขาวิ่งอยู่อ๋อตรงนั้นเว้ยเจ็บมากนะใครเข้าวงชายไม่ทันก็โดนครับผมเว้ยไม่ได้จริงเดี๋ยวโอ้โหอะไรวะนะขอเถอะเพื่อนขอเถอะขอสกิลเถอะตัวนั้นตายเฉยครับผมน่าจะโดนตัวไอ้วอลยิงน่าจะดีเข้าเปล่าวะกระสุนผมก็จะหมดแล้วไปเถอะไปเถอะเพื่อนโอ้โหไม่ตายเข้าวงดีกว่าครับกระสุนเหลือน้อยแล้วไม่ใช่อะไรตอนนี้เราต้องการกระสุนด้วยข้างๆยิงเราหน้าผมระเบิดแม่นด้วยเอาเรื่องจัดคือแบบดูจริงอ่ะตัวนี้ผมก็มีที่ดีนะเว้ยขอแค่ส่วนมาแตกไม่ได้อยู่
เดี๋ยวให้เข้าวงครับผมฆ่าตัวนี้ก่อนไม่ต้องดีเข้าวงก็ได้นี่หว่าถ้าดีเข้าวงเดี๋ยวมันเสี่ยงเกินไปมีตัวด้านล่างครับผมยิงกันอยู่ต้นหัวแตกเลยสวยเดี๋ยวด้านล่างนี้ครับผมเราต้องแต่ลงเนินแล้วทุกคนตอนนี้ได้3คิวแล้วครับคือผมชอบเล่นสโคป2นะมีน้องถามว่าทำไมไม่เล่นสโคป4นะพี่เล่นสโคป4แล้วมันลากไม่ขึ้นอ่ะไม่รู้เป็นไรนะแต่ก่อนมันลากขึ้นนะแต่เดี๋ยวนี้แบบมันลากไม่ขึ้นอ่ะมีใครเป็นไหมมันยังมีตัวครับเห็นปะสโคป2อย่างแม่นอ่ะสโคป2อย่างดีอ่ะทุกคนเนี่ยให้กูเมื่อแบบเปลี่ยนใจไปเล่นสโคป4ได้ยังไงต้องรอดูวงด้านล่างครับผมพยายามเซฟไว้ก่อนเหรอตอนนี้คนเหลือ5คนวงอยู่ด้านล่างครับผมลงได้ป่าววะได้อยู่แหละน่าจะมีตัวยิงเรานะครับโหเนินแบบน่าเกลียดมากเลยวะเดินลงมาแบบน่าตุยมากไอ้อุ้มไม่น่าจะรอดได้อีตัวเปล่าเช็คก่อนไม่มีได้เล่นครับผมคุ้มหลังกับคุ้มหน้าเนินก็พอละตอนนี้คนเหลือ4คนครับผมจะพยายามเอาที่1ให้ได้นะทุกคนนะจะเน้นอันดับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโซโล่ไม่ต้องเก็บเยอะก็ได้นะน่ามีตัวผมอันนี้เป็นข้อเสี่ยงของเราเลยก็คือเราแบบไม่เหลือเงินพอที่จะซื้อโดนเว้ยทำให้เราต้องแบบมาดูตำแหน่งอะไรแบบนี้นะถ้ามีโดนเนี่ยเราจะได้รู้แบบตำแหน่งด้านหลังมีหรือเปล่านะครับไม่ต้องแบบมาคอยระแวงไว้ทุกคนถ้ามีโดนนะถ้ามีโดนนะแต่ถ้าไม่มีก็เรียบร้อยครับผมต้องแบบมาระวงระแวงนี่ไงตายละเป็นซองยาเลเวล2ครับผมเล่นระยะได้นะบนหัวบนหัวเหลี่ยมไม่โผล่ว่ะเหมือนเหลี่ยมเขาจะสวยกว่าด้วยนะครับเขาอยู่ด้านบนเราอยู่ด้านล่างแต่ตัวด้านล่างอีกตัวเนี่ยเราไม่เห็นนะทุกคนจะต้องระวังไว้ก่อนนะครับนี่ไงยิงผมละต้นไม้โหโดนหัวแค่เม็ดเดียวว่ะตัวนี้ขอตายแล้วครับผมทุกคนผมรอวัดเลยหัวเม็ดนึงเขาโดนผมอีกเม็ดนึงคือเขาตายอ่ะแตกไว้ต้องใช้จังหวะลากดีๆนะเฮ้ยยิงผ่านแรงก่อนด้านบนชัวโอ้โหบนเนินนี่ว่ะเนี่ยสแนปก็มามีแต่สแนปไม่มีอพีเจียทุกคนเรียบร้อยแบบนี้3ดิครับเรียบร้อยที่1มาพลาดเองนะครับน้องเสร็จพี่แค่นั้นแหละกระโดดมาตั้งไอ้วอลแบบนี้ก็เสร็จอีกครับพี่ลิงได้เลยพี่ลิงอูเมอร์ขึ้นหรือเปล่าเรียบร้อยมาสเตอร์ของเราครับผมแต่จริงมันจะเป็นแรงแกนนะต้องออกไปดูหน้าล็อบบี้นะครับอันนี้มันจะขึ้นมาสเตอร์ก่อนโอเคครับผม15แต้มครับผมแจ่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 มเรียบร้อยมาสเตอร์เราสำเร็จครับผมทุกคนในซีซั่นนี้มาดูนะว่าเราจะแรงแกนหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องรีเกมหรือเปล่านะจะไม่ได้เหมือนกันนี่ไงแกนมาสเตอร์3นี่ไงคือแล้วกดตึงคนอันตรายไอ้อุ้มแกนมาสเตอร์นี่ไงทุกคนเห็นปะแกนแล้วครับผมตบมือหลังจากที่เราทำอันนี้มา2วันนะครับตอนนี้ก็เวลาตีสองเลยนะทุกคนนะตีสองจริงๆนะไม่ได้โกหกนะดูอ้าวกล้องมันกลับกันว่ะต้องใส่มุมไหนอะมุมนี้แล้วกันเห็นปะเวลาตีสองจริงๆนะครับผมนี่ไม่ได้โกหกนะที่เราอัดคลิปอยู่ใช้เวลานานมากจนถึงวันที่19เลยประมาณ8วันแล้วกันนะครับที่ผมทำคอนเทนต์นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูในสตรีมเรานะครับใครอยากจะดูต่อก็ดูได้นะครับเพราะว่าผมก็จะทำไปคอนเทนต์นั้นแต้มเรื่อยๆนะครับเล่นกับทุกคนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายขึ้นแล้วเว้ยกว่าจะขึ้นแม่งเอ้ย